หินตัวใหญ่ๆหัวฟูๆเลยตัวแมงครับต้องใส่ตัวแมงง่อนครับนอนหันกลนตัวฟูครับชิ้นโตนะที่เราเห็นนะฮะตัวเมียเอาหน้าซุกไปตรงนั้นนะฮะตัวนั้นเขาชื่อว่าน้องวันใหม่ตัวผู้ชื่อว่าวีโก้นะครับอายุไขของสิงโตเนี่ยในสถานที่พ่อเลี้ยงเราๆ 20-25 ปีก็ตายนะฮะตั้งท้อง105วันตกลูกครั้งละ 3-5 ตัวนะครับกินเนื้อหากิโลนะครับต่อวันนะครับที่เราบอกไปเวลานะครับอยู่ในธรรมชาติของเขาตัวเมียจะเป็นผู้ล่าเหยื่อซะส่วนใหญ่ตัวผู้จะช่วยล่าเป็นบางครั้งนะครับมันก็แนบมันแนบมังคายรถโอ้เป็นตาแสบเทนอสมันก็เสียอาหารกินเอาไงนะครับดูตามันเหลมานี่ฮะตัวนี้หลังบักใหญ่หนึ่งหูปะครับมันยังไม่ใหญ่มือมันใหญ่กว่าหนาเขาอีกนะครับแค่เท้าหน้าเนี่ยเล็บมันเนี่ยนะครับทำใหญ่กว่าหนาเขาอีกเราดูเหมือนตัวเล็กมันไม่เล็กนะฮะตัวใหญ่มากจะมีลักษณะพิเศษม่านตาสีฟ้าปลายจมูกสีครีมกับภูลายสีน้ำตาลนะครับในป่าธรรมชาติพบที่อินเดียย่างมาแล้วย่างมาแล้วย่างมาแล้วแล้วโอ้ครับอยู่ตัวเดียวครับครับเพื่อนว่าคนมาเที่ยวซอยกันทำมาหากินก่อนมาเดี๋ยวผู้ใดมาหลอกตั้งหลังครับเสือเขาสีนอนบังก้อนหินนะครับก้อนหินเป็นสีนอนหลังก้อนหินสิบ่ค่อยเห็นครับสายสายมา นี่ครับนอนโชว์สวยๆเลยแม่นครับสิงห์ขาวนี่แหละขอดูแต่ว่าลูกพันใหญ่ซัมแม่พันเบิร์ดอะไรครับโอนไทยไปสวนสัตว์ที่อยู่ในองค์การเดียวกันเรียบร้อยแล้วเขามีชื่อว่าน้องขวัญน้องข้าวนะครับที่สีก็เป็นแบบนี้คือเกิดจากการผิดปกติทางเม็ดสีแบบรีวซึมนะฮะซึ่งแปลว่าด่างไม่ใช่เผือกนะครับโอ้แขวใหญ่แขวใหญ่ลูกคอกล่าสุดที่ต้องเที่ยวครั้งก่อนที่มาเที่ยวนะฮะลูกเขาโตหมดแล้วนะลูกเขามีชื่อว่ายาย่าโตโน่มาริโอนะครับตอนนั้นป้อนนมได้โอ้ยหาวแม่เขาอันตรายครับคนนี้ไม่ค่อยชอบว่ายน้ำนะไม่ค่อยชอบอาบน้ำไม่เหมือนเสือนะเสือว่ายน้ำเป็นดำน้ำได้มุดน้ำได้นะครับไม่บ้านทางหน้าเราเป็นจุดเดินชมนะครับยางประมาณ 3-4 โซ่ทางหน้าจะกำมาขึ้นรถของเขาครับสิพาไปสวนนกต่อครับส่วนนกเสร็จเราพาไปดูอุเรงอุลังอุตังนี่ไงใกล้ๆเลยโอ้ลงครับลงพอดูตรงนี้อันย่างให้สุดนะครับถ้าสุดทั้งหน้าแล้วกันย่างกลับมาขึ้นรถครับรถจอดตรงกลางถ่ายภาพด้านในนะครับแล้วก็จะพาไปดูลิงอุลังอุตังต่อนะครับหลังตั้งเสร็จจะพาไปดูยีราฟนะครับ